โอแมนอีมูถ้าคนเล่นพวก4 wheel drive เนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นพี่รุ่นพ่อนี่เขาจะรู้จักกันหมดเลยช็อคอัพแบบโอแมนอีมูเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีทนทานมาก10ปีก็ยังใช้งานได้อยู่ในการติดตั้งผมจะใช้ทั้งการเรียนทั้งประสบการณ์เข้ามาอยู่ด้วยกันลองไปขับดูได้ว่าจะดีมากครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์กับคลิปของดีที่ผมเลือกวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเอเชียออโต้ช็อปซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อที่จะพาเจ้าคู่หูคู่แกร่งของผมคันนี้มาอัปเกรดช่วงล่างให้ตอบโจทย์การใช้งานของผมมากยิ่งขึ้นเรื่องราวในการอัปเกรดช่วงล่างจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปของดีที่ผมเลือกคลิปนี้ครับโอแมนอีมูถ้าคนเล่นพวก 4 wheel drive เนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นพี่รุ่นพ่อนี่เขาจะรู้จักกันหมดเลยครับผมโอแมนอีมูเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขาติดตลาดมานานมากงานเขามีคุณภาพมากคือในการเก็บรายละเอียดบนถนนแล้วก็เวลาที่ปีนสูงต่ำในการทำงานเขาเนี่ยมีคุณภาพมากเฟิร์มมากก็สมรรถนะในการขับขี่จะดีมากครับผมโอแมนอีมูในการใช้งานระยะยาวของเขาจะทนทานมากในระดับ10ปีก็ยังใช้งานได้อยู่ช็อคอัพดีๆแบบโอแมนอีมูเนี่ยไม่เคยเจอมีปัญหานะครับนอกจาก1ใน100 1ใน 1,000 ที่มีปัญหาหรือว่าคนที่พวกฮาร์ดคอร์จริงที่กระโดดไปจำจนแรงแล้วก็การเซฟที่ไม่มีสต็อปเปอร์คือไม่มีการหยุดถึงช่วงล่างมันก็จะไปกระแทกกับโช๊คพังถ้าเกิดติดตั้งผิดประเภทก็มีปัญหาครับผมแต่ถ้าไม่ผิดประเภทไม่มีปัญหาถนนเรียบๆเช่นถนนที่เป็นคอนกรีตช็อคอัพแบบโอแมนอีมูเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีครับผมก็คือไม่ดังตึบๆๆๆก็จะละเอียดมากครับผมละเอียดกว่าบางแบรนด์ที่จะดังแล้วคนขับจะเสียสมาธิมากครับผมแต่ตัวโอแมนจะไม่เป็นครับผมถ้ามีหลุมในโอแมนเขาก็จะเก็บรายละเอียดการทำงานเพิ่มขึ้นโช๊คก็จะปรับของเขาเองตามสมรรถนะของถนนฟูลเซตของเขาอ่ะมีโช๊คแอบซอร์เบอร์4ต้นแล้วก็สปริงหน้าที่เป็นยก2นิ้วแล้วเปลี่ยนแหนบหลังทั้งตับให้ยก2นิ้วของโอแมนอีมูเพื่อจะให้เข้าเซตกันแล้วจะขับดีมากเฟิร์มมากครับผมฟูลเซตของเขาอ่ะคำนวณมาหมดแล้วเรื่องบัมป์รีบาวค่าเคของสปริงให้แมทชิ่งกับโช๊คซึ่งว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นฟูลเซตอ่ะเยี่ยมแน่นอนในการติดตั้งคือเราต้องเช็คใหม่ทั้งหมดทั้งน็อตทั้งอุปกรณ์ทั้งของที่ติดมากับรถการขันน็อตก็ขันด้วยทอร์คแล้วก็มีการมาร์คทุกตัวว่าทำการขันแล้วในการเซตที่ดีคือพวกปีกนกผมจะต้องลงมาก่อนให้ปีกนกทำงานทั้งหมดแล้วผมถึงจะขันฟิตติ้งเข้าไปใหม่เพื่อไม่ให้บูทมันขาดแต่ถ้าเกิดเราไม่เซตแบบนี้เราไปเซตตอนห้อยแล้วขันแน่นเลยบูทจะเป็นภาระมากแล้วก็จะขาดครับผมตัวนี้ก็สำคัญมากในการเซตรถเซตช่วงล่างจุดเด่นของในโตรชาร์เจอร์คือ1วิ่งทางยาวๆอ่ะแล้วโชคจะไม่ร้อนโชคไม่ร้อนน้ำมันก็จะไม่เฟลเราขับไปสัก 4-5 ชั่วโมงโดยไม่หยุดโชคก็ยังทำงานปกติอ
ชกเนี่ยถ้าใส่แล้วส่วนมากจะจบเลยเราไม่ต้องไปแมนเทนแนนซ์ไม่ต้องไปดูแลทั้งหมดเลยนอกจากใช้ไปนานๆมีอาการลดไม่นุ่มบ้างไม่บาลานซ์บ้างอย่างเงี้ยก็เอาเข้ามาที่ผมแล้วผมก็จะเช็คให้ทั้งหมดแล้วในการรับประกันของเขาก็คือ3ปีไม่จำกัดระยะทางถ้ามาหาผมถ้าโชคมีปัญหาผมถอดเปลี่ยนให้เลยนะไม่ต้องรอไปเคลมกับบริษัทคือแต่ละแบรนด์เขาก็มีจุดเด่นของเขาอะนะแต่ที่การใช้ของผมอะผมใช้ตัวท็อปของ BP 51ของโอแมนิมูครับผมเป็นออฟโรดเลยแล้วก็คงทนแล้วเฟิร์มวิ่งถนนมันก็ได้หมดไม่มีปัญหาเรื่องการเคลมลูกค้าไม่มีปัญหาก็โอแมนเนี่ยแหละครับผมเยี่ยมมากเลยครับผมทุกรุ่นครับผมถ้าเป็นปิกอัพนะครับผมทุกรุ่นแล้วตอนนี้เขาก็ผลิตพวกขับสองมาด้วยซึ่งว่าก็จะควบคุมเกือบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นรถนำเข้าก็มีถ้าเป็นพวก SUV พวก CWD พวกนี้ครับผมถ้าคนไม่เคยใช้งานเลยจริงๆน่าจะโทรมาหาผมแล้วก็หรืออินบ็อกซ์มาใน Facebook ร้านก็ได้ครับผมจะตอบให้ว่าตามบัดเจ็ตเช่นเรายังไม่ยกแต่เราใช้โชค4ต้นแต่โชคตัวนี้ใส่สแตนดาร์ดเรารองรับถึง2นิ้วเราใช้ไปพักนึงเรามีบัดเจ็ตเพิ่มเราก็ค่อยมาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนแหนบเพื่อจะให้เป็นฟูลเซตได้ครับผมค่อยๆทยอยทำไม่ต้องมาทำทีเดียวทางร้านจะดูแลให้ครับผมในการติดตั้งผมจะใช้ทั้งการเรียนทั้งประสบการณ์เข้ามาอยู่ด้วยกันลองไปขับดูได้ว่าจะดีมากครับผม